สวัสดีครับนายพีเคชานะครับผมวันนี้มาถ่ายงานแต่งกันที่เรือนนพเก้านะฮะวันนี้เป็นวันพิเศษนะเพราะว่าเป็นแบบงานมินิมอลสบายๆนะแต่อากาศชื้นพอสมควรเลยนะฝ้าขึ้นแว่นเลยนะวันนี้เราลองเอาเจ้า 6D นี่ 6D ครับนะฮะฟ้าจาน 6D นะครับมาใส่กับซิกมา 35 1.4 นะวันนี้เราจะให้ 35 เป็นกล้องหลักเป็น 35 1.4 เป็นตัวหลักแล้วก็ใช้เจ้า 6D เป็นตัวกล้องหลักแล้วก็ตัว EOS R ใส่กับ 135 f/1.8 Sigma Art นะก็ภาพที่ได้มันจะเป็นประมาณไหนแล้วเดี๋ยวไปดูกันไปปิ้วก็อย่างที่เห็นนะครับสุดท้าย 6D ก็ยังคงใช้ทำมาหากินได้นะยังสามารถเป็นกล้องตัวเริ่มต้นสำหรับใครหลายๆคนได้ทีเนี้ยสำหรับผมอ่ะผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยตัวบั๊กของวงการของ Canon น่ะคือ EOS R เพราะว่ามันได้ทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอซึ่งผมได้ทำคลิปแยกไว้แล้วว่าทำไม EOS R ถึงต้องโดนตัดออกทั้งที่ช่วงเนี้ย RP กับ R6 Mark II มีโปรโมชั่นมีขายกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไม R หายไปไหนผมมองว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะซึ่งผมทำคลิปแยกไว้แล้วว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวบั๊กเพราะว่ามันเป็น Full HD 60เฟรมที่เป็น All-I 8 bit ซึ่งมันเหลือๆสำหรับงานวิดีโอทั่วๆไปแล้วก็มันก็เป็นตัวภาพนิ่งที่มี30ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรในการทำงานถ้าไม่ใช่ R ก็คือก็เป็น R6 Mark II มันจะเป็นคำตอบที่โอเคกว่าด้วยเหตุนี้ผมเลยมองว่า R เลยถูกตัดออกจากระบบเช่นเดียวกับ 6D ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ 6D ยังอยู่คนก็ซื้อ 6D ใช้นะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ดูงานตัวอย่างไปสักครู่ก็คือ 6D ถ่ายใช้กับเลนส์ Sigma f/1.4 คือในสายงานภาพนิ่งอะครับมันค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรมากคือมันอยู่ที่การวางมุมมองแล้วก็การแต่งภาพการวางคอมโพสการแต่งภาพการหามุมว้าวดังนั้นอุปกรณ์เป็นเพียงแค่สิ่งที่เอาไว้สำหรับนำเสนออย่างเช่นเรื่องของพิกเซลพวกนี้ที่มันจะมีผลต่อการขยายภาพหรือการนำไปชมความคมชัดอะไรแบบนี้ที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของแอคชั่นของเลนส์และอุปกรณ์ในแต่ละรุ่นแต่ละตัวที่มันสามารถตอบโจทย์งานลูกค้าได้ซึ่งงานภาพนิ่งทั่วๆไปอ่ะงานอย่างที่ผมถ่ายงานแต่งปริญญางานบวชพวกนี้มันเหลือๆแล้วสำหรับ 6D ถ้าคุณจะวิดีโอคุณไป R ก็ได้ถูกไหมเพราะว่า 6 Full HD 60 Frame All-I มันก็เพียงพอสำหรับงานมาตรฐานทั่วๆไปอยู่แล้วดังนั้นนั่นคือเหตุผลที่มองว่าโดนเอาออกจากระบบซึ่งอันนี้ผมทำคลิปแยกไว้แล้วเดี๋ยวไงไปดูคลิปนั้นแล้วกันโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว